ายหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ Laugh Life Balance สั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากคายหัวเราะป้าต๋อยท็อปสกอร์โดยยอดมนุษย์ติ่มซำดูผู้หญิงคนนั้นสิแก่ปูนนี้แล้วนี่เป็นประโยคเริ่มต้นบทสนทนาที่มักได้ยินเสมอเมื่อใครก็ตามพูดถึงผู้หญิงคนนั้นมันเป็นเสียงซุบซิบที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกเพียงแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ฟังรื่นหูนักบางคนแซวออกมาตรงๆบางคนกากันหน่อยถ่ายรูปไปลง Facebook ก็มีแต่จะว่าอะไรได้ในเมื่อภาพตรงหน้ามันขัดตาจนชวนให้อยากทำอะไรสักอย่างจริงๆภาพผู้หญิงร่างท้วมวัย60กว่าปีใบหน้ายับย่นตามวัยผมสั้นมีสีขาวแซมสวมแว่นกรอบสี่เหลี่ยมจ้องโทรทัศน์เขม็งมือกำจอยเกมอนาล็อกสีดำที่สั่นเป็นจังหวะโยกตัวซ้ายทีขวาทีตามการเดินเรื่องของเกมที่ต่อสู้กันตูมตามหลุดสะบัดเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มอรรถรสข้างๆมีห่อขนมกรุบกรอบวางเป็นเสบียงผู้หญิงคนนี้ชื่อต๋อยเธอเป็นป้าของผมเองคุณคงกำลังอ้าปากค้างด้วยความคิดทำนองว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอใช่ไหมขอบอกว่าผมเจออาการแบบนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนรู้ด้วยว่าถ้าไม่อธิบายอะไรเลยอาการตะลึงนี้จะกลายเป็นความคิดแง่ลบได้ง่ายๆเอาเป็นว่าผมจะเล่าที่มาให้ฟังกันแล้วกันขออนุญาตย้อนความกลับไปสักหลายสิบปีก่อนยุคที่โทรทัศน์เพิ่งพ้นจากการเป็นขาวดำมาไม่นานเท่าไหร่สมัยนั้นเครื่องเกมน่าจะยังไม่ถูกจัดว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กเสียทีเดียวยังเป็นอะไรที่ใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรแต่วันนั้นลุงคนโตก็กลับมาบ้านพร้อมกับเครื่องเกม Family พร้อมตลับรวม99เกมฮิตที่ทำให้สมาชิกในบ้านประหลาดใจไปตามๆกันความที่บ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่แต่มีโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียวเมื่อลุงคนโตนึกอยากเล่นเกมสมาชิกที่เหลือในบ้านจึงต้องตกกระไดพลอยโจรมีส่วนร่วมอย่างเลี่ยงไม่ได้สถานการณ์บังคับนี้ทำให้บรรดาลุงป้าที่ตอนนั้นเพิ่งอายุ30ต้นๆเผลอไผลไปกับความสนุกของเกมอย่างช่วยไม่ได้เกมจึงกลายเป็นกิจกรรมหลักของครอบครัวในช่วงนั้นนอกเหนือจากความสนุกสนานบางครั้งพวกผู้ใหญ่จะใช้มันต่างการพนันเลี้ยงข้าวบ้างกินเงินบ้างแล้วแต่วาระป้าต๋อยก็เริ่มจากจุดนี้แหละแต่ความที่ป้าต๋อยมีอาชีพเป็นแม่บ้านในขณะที่ผู้ใหญ่คนอื่นออกไปทำงานแก่ที่มีเวลาว่างมหาศาลหลังทำงานบ้านเสร็จจึงเปิดเกมเล่นตามประสาโดยไม่ทันรู้ตัวฝีมือของป้าก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งจนชนะทุกคนเก่งจนไม่มีใครในบ้านกล้าท้าทายแกด้วยเกมอีกผมว่าชัยชนะนี้กลายเป็นความภูมิใจของป้าต๋อยเป็นความภูมิใจเล็กๆอย่างเดียวที่แกมีเหนือพี่น้องคนอื่นที่ต่างเหนือกว่าแกทุกด้านฉะนั้นแม้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปผู้ใหญ่ในบ้านจะเลิกเล่นเกมและมองว่าเป็นแค่กิจกรรมของเด็กเครื่องเกมจะเปลี่ยนยุคไปจากตลับเป็นแผ่นซีดีหรือภาพกราฟิกครุขระจะพัฒนาเป็นสามมิติเรียบเนียนสมจริงไปแล้วก็ตามมือของป้าต๋อยก็ยังคงกำจอยเกมเรื่อยมาถึงจะเล่าอย่างนี้แต่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจคนส่วนใหญ่ก็ยังเอาแกไปซุบซิบนินทาเหมือนเดิมแต่คงเพราะสิ่งที่แกทำไม่ได้รบกวนใครเรื่องของป้าต๋อยจึงเป็นได้แค่ตลกขั้นฉากในวงสนทนาทำนองว่าแก่ปูนี้แล้วยังเล่นเกมเป็นเด็กงานการไม่ทำและจะเอาอะไรกินโชคดีที่สังคมของป้าต๋อยไม่ได้กว้างนักบางทีอาจมีอาณาเขตไม่เกิน1กิโลเมตรรอบบ้านด้วยซ้ำวีรกรรมของป้าจึงไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักจนกระทั่งโลกมีนวัตกรรมที่เรียกว่า iPad นี่แหละเรื่องของหญิงแก่ที่เอาแต่เล่นเกมจึงเริ่มแพร่หลายขึ้นมาจากที่ป้าต๋อยเคยเล่นแต่เครื่อง PlayStation 3ที่ผมซื้อไว้ให้เ
แกเล่นซ้ำไปซ้ำมาจนเคลียร์เกมที่มีทั้งหมดชนิดที่ไม่เหลืออะไรให้คาใจแล้วความเบื่อจึงค่อยๆเข้าครอบงำแกทีละน้อยจนกระทั่งใครสักคนเอา iPad มาให้แล้วผู้หญิงที่ไม่เคยสนใจความไฮเทคของยุคนี้เลยก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อค้นพบว่าไอ้กระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็มีเกมให้เล่นด้วยตั้งแต่นั้นมา iPad ก็กลายเป็นอวัยวะชิ้นที่33ของป้าต๋อยไปโดยปริยายความที่มันพกพาสะดวกจะเล่นแต่ละครั้งก็ไม่ต้องแย่งโทรทัศน์กับใคร iPad จึงกลายเป็นเหมือนเครื่องประดับร่างกายจะกินข้าวก็วางไว้ข้างจานจะเข้าห้องน้ำก็พกไปเล่นจะนอนก็เสียบชาร์จข้างหัวขนาดจะออกจากบ้านก็ยังมีกระเป๋าสำหรับใส่พร้อมสายชาร์จเรียบร้อยในว่าถ้าเล่นจนเครื่องดับเมื่อไหร่สถานที่แห่งนั้นจงบริจาคไฟให้ iPad ของฉันโดยพลันครั้งหนึ่งผมเคยออกไปกินข้าวนอกบ้านกับแกความที่ป้ากินเร็วจึงแซงผมยังไม่เห็นฝุ่นเหมือนกระต่ายวิ่งแซงเต่าไปนอนรอก่อนถึงเส้นชัยเพียงแต่กระต่ายตัวนี้มี iPad ในมือด้วยเลยบอกเต่าที่เคี้ยวข้าวอย่างช้าๆว่ากินเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบขอเล่นคุกกี้รันก่อนสัก 2-3 ตาวันก่อนผมเคยหยิบ iPad แกมาเปิดดูในเครื่องแทบจะไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับใช้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากเกมและเกมทุกเกมที่คุณพอจะนึกชื่อออกถูกรวบรวมอยู่ในนี้หมดแล้วที่สำคัญกว่านั้นแกเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของทุกเกมด้วยไม่รู้จะใช้คำว่าพรสวรรค์หรืออะไรแต่ป้าต๋อยสามารถครองแชมป์อันดับหนึ่งหัวตารางของทุกเกมมาตลอดโดยแทบไม่เสียแชมป์ให้กับใครเลยไม่ว่าใครจะทำคะแนนนำแกแค่ไหนรอไม่นานเดี๋ยวแกก็แซงกลับจนได้จนใครๆต่างขนานนามให้แกว่าป้าต๋อยท็อปสกอร์ไอ้ฉายานี่แหละที่ทำให้ใครต่อใครต่างหันมาสนใจด้วยอยากรู้ว่าอีป้าคนนี้เป็นใครทำไมถึงทำคะแนนได้โหดโดดเด่นขนาดนี้กลายเป็นประเด็นที่ชาวบ้านพูดถึงกันเป็นวงกว้างทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์ความที่ป้าก็ไม่ได้ปกปิดตัวตนไม่นานนักก็เริ่มมีคนรู้จักตัวจริงของป้าต๋อยท็อปสกอร์จนได้และมีคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆชนิดที่ระยะหลังบ้านเราต้องต้อนรับแขกแปลกหน้าไม่ขาดเดี๋ยวก็เพื่อนน้องเดี๋ยวก็เพื่อนลุงเพื่อนป้าคนเหล่านี้ล้วนต้องการมาดูหน้าป้าต๋อยท็อปสกอร์ทั้งสิ้นบางคนจริงจังขนาดมาขอคำแนะนำในการเล่นเลยก็มีแต่ก็อย่างที่บอกว่าถึงจะดังอย่างไรเนื้อความที่ถูกพูดถึงก็ไม่ใช่เรื่องดีนักป้าต๋อยก็ยังมีสถานะพ่วงท้ายว่าหญิงแก่ที่เอาแต่เล่นเกมอยู่ดีเรื่องราวนี้เริ่มบานปลายมากระทบกระเทือนคนในบ้านขึ้นเรื่อยๆบรรดาลุงป้าเริ่มบ่นกันว่าได้ยินคนโน้นพูดมาอย่างนี้คนนี้พูดมาอย่างนั้นฟังจนชักอายแล้วความอายนั้นก็ถูกเปลี่ยนเป็นคำจิกกัดเอามาทิ่มแทงตัวต้นเรื่องต่างคนต่างผลัดกันแซวไม่ขาดปากจนทำให้ใจความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ระเบิดขึ้นในวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันรวมญาติวันที่บรรดาลุงป้าซึ่งกระจัดกระจายไปอาศัยที่ต่างๆได้กลับมารวมตัวกันวงสังสรรค์ประจำตระกูลถูกจัดขึ้นตามประสาพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันนานเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะดังแข่งกับเสียงเพลงจากวิทยุโดยมีกับแกล้มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับเคลื่อนให้งานคึกคักเรื่องทั้งหมดคงไม่บานปลายเลยถ้าป้าต๋อยจะไม่หนีบ iPad เข้าไปในวงด้วยและพอมีโอกาสเมื่อไรแกก็มีอันต้องก้มหน้าเล่นเกมทุกทีบังเอิญว่าพฤติกรรมนี้อยู่ในสายตาของป้าติ๋มมาโดยตลอดเมื่อเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งเข้าแกเลยอดบ่นไม่ได้ต๋อยแกเอาแต่เล่นเกมพี่น้องมาไม่ยอมมาคุยด้วยเราก็คุยกันอยู่ด้วยนี่ไงแล้วเปิด iPad เล่นเกมทำไมแกรู้ไหมว่าคนแถวนี้เขาหัวเราะกันทั้งนั้นที่คนแก่บ้านนี้เล่นเกมเหมือนเด็กเราอายหน้าชาไปหมดแล้วเกิดความเงียบอันน่าอึดอัดขึ้นทันใดแต่พอทุกคนเข้าใจว่าประเด็นของเรื่องคืออะไรประกายไฟเล็กๆที่ป้าติ๋มจุดไว้ก็ถูกกระพือให้ลุกไหม้ใหญ่โตลุงป้าคนอื่นที่มีอะไรอยู่ในใจมาก่อนแล้วก็ผลัดกันพูดอย่างสนุกปาก
เสียงต่อว่าดังมาจากทุกสารทิศราวกับระบบเสียงเซอร์ราวด์ตอนนี้บ้านเรามีคนเข้าออกไม่เว้นวันเพื่อที่จะมาดูหน้าว่าคนแก่คนไหนที่มันขยันเล่นเกมแข่งกับเด็กมันเอาแต่เล่นเกมแข่งว่าใครจะได้คะแนนเยอะกว่าแข่งชนะแล้วได้เงินหรือไงเล่นเข้าไปจนสายตาเสียหมดแล้วหัดเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้แล้วคำต่อว่ามากมายปลิวว่อนในอากาศจนผมอยากจะเดินหนีไปซะให้รู้แล้วรู้รอดขนาดไม่ใช่เป้าหมายในการโจมตีผมยังรู้สึกแย่กับมรสุมคำด่าพวกนี้เลยต่อว่าเผ็ดร้อนขึ้นเรื่อยๆตามระดับแอลกอฮอล์ที่พร่องป้าต่อยก็ได้แต่ยิ้มและรอยยิ้มนั้นก็เจือนไปเรื่อยๆบางครั้งแกเถียงบางครั้งก็แถบางครั้งก็ทำตลกแต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้ผลอะไรเลยสุดท้ายจึงได้แต่รับคำต่อว่าด้วยเสียงหัวเราะแห้งๆเท่านั้นยังหัวเราะอีกไม่สำนึกเลยหรือไงป้าติ๋มตวาดเสียงดังจนทุกคนเงียบกริบหลังจากนี้ไปอย่าให้เราเห็นแกเล่น iPad อีกนะป้าต๋อยมองหน้าพี่สาวจากนั้นก็ปิด iPad ไม่พูดอะไรอีกเลยตลอดการสนทนาเช้าวันถัดมาป้าต๋อยก็ทำให้ผมต้องประหลาดใจอีกครั้งใช่แกนั่งเล่น iPad เหมือนเดิมโดยท่าทางไม่ทุกข์ร้อนอะไรทั้งสิ้นไม่เล่นได้ไงเมื่อคืนใครก็ไม่ลุกทำคะแนนแซงบังอาจมากแกบ่นยังเข็ดเคี้ยวที่ฉายาป้าต๋อยท็อปสกอร์ถูกลูบคมเดี๋ยวป้าติ๋มก็ว่าอีกหรอกผมนึกถึงวงสนทนาหน้าขนลุกเมื่อคืนที่บรรดารุ่นใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าป้าต๋อยควรเลิกเล่น iPad โดยด่วนชนิดที่ถ้ามีสำนักบำบัดอาการเสพติด iPad พวกเขาก็คงพาป้าไปรักษาแล้วเมื่อคืนเนี่ยผิดจริงอันนั้นยอมรับแต่มันคนละเรื่องกับการหยุดเล่นไปเลยนะอย่างน้อยก็รอให้พวกลุงๆป้าๆแยกย้ายกันกลับไปก่อนก็ได้ไม่เห็นต้องท้าทายขนาดนี้เลยป้าต๋อยหัวเราะบอกว่าจะไปใส่ใจทำไมป้าติ๋มก็ชอบเล่นหวยซื้อทีละเป็นพันลุงตุ๊ชอบพระเครื่องห้อยคอเป็น10องค์ป้าแต้มชอบคาราโอเกะร้องทั้งวันจนเครื่องพังทุกคนมีเรื่องที่ตัวเองชอบทั้งนั้นแล้วทำไมป้าจะเล่นเกมไม่ได้ป้าต๋อยถามกลับอย่างนั้นก็เพราะว่าผมพยายามเรียบเรียงเหตุผลในหัวเพื่ออธิบายว่าสิ่งที่แกทำนั้นคนอื่นมองมาแล้วดูไม่ดีอย่างไรถ้าว่าไม่ทันจะได้พูดอะไรแกก็ชิงพูดออกมาซะก่อนป้าก็ไม่ได้บกพร่องต่องานบ้านต่อหน้าที่ตัวเองไม่ใช่เหรอคำพูดของป้าทำเอาเหตุผลที่มีในหัวของผมระเหยไปในทันใดมันกลายเป็นแค่เรื่องไร้สาระไปในพริบตาจู่ๆผมก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าไอ้การที่คนอื่นมองมาแล้วดูไม่ดีมันสำคัญอย่างไรในเมื่อแกก็รับผิดชอบหน้าที่ของแกแล้วเป็นอย่างดีเท่านี้ยังไม่พออีกหรือยังไงโลกนี้มีคนมากมายที่ชอบตัดสินว่าสิ่งที่คนอื่นทำมันผิดไม่เหมาะสมร้ายกว่านั้นคือพยายามยัดเยียดสิ่งที่เขาเชื่อให้เราด้วยถ้าเรายอมเราก็ต้องทนกับอะไรอย่างนั้นไปเรื่อยๆทั้งที่คนพูดไม่ได้มีส่วนร่วมกับชีวิตเราสักนิดเขาอาจลืมสิ่งที่ตัวเองพูดไปภายใน5นาทีโดยซ้ำถ้ามันเป็นความสุขของเราเราคงไม่ต้องขออนุญาตจากใครหรอกป้าบอกอย่างนั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเล่นเกมต่อเหมือนเดิมเป็นภาพที่ใครหลายคนเห็นแล้วก็ขบขันก็นินทาแต่ผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เลยจริงๆแล้วคนแก่ที่ใครๆค่อนแคะว่าทำตัวเหมือนเด็กอาจเป็นผู้ใหญ่ยิ่งกว่าใครเข้าใจโลกบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวใบนี้ยิ่งกว่าใครตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่เจอปัญหาผมจึงมักจะเปิดมือถือขึ้นมาเล่นเกมเสมอเพราะไอดอลของผมกำลังทำสิ่งที่แกเชื่อมั่นอยู่ตรงนั้นตรงที่ตำแหน่งท็อปสกอร์นั่นไงอกหักความเหงาคนเจ้าชู้ความหึงหวงหรือการนอกใจทุกเรื่องราวความรักที่คุณสงสัยจะถูกคลี่คลายด้วยป๊อปไซส์แบบเข้าใจง่ายสุดๆไปกับหนังสือชุด Diary of Love โดยคุณหมอปีเชษฐ์โชติศักดิ์หนังสือทั้ง3เล่ม Diary of Love
Theory of Loneliness และ Theory of Us กลับมาตามคำเรียกร้องในราคาพิเศษพร้อมลายเซ็นลดสูงสุด 15% พร้อมส่งฟรีสั่งจองด่วนที่เพจบันลือบุ๊กส์และเว็บมินิมอลสโตร์ติดตามสั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากไข่หัวเราะได้ทุกวันอังคารนะคะ